ครับตอนนี้ผ่านไป13นาทีนะครับผมเครื่องบินเรานะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่เขตพญาไทกรุงเทพนะครับตอนนี้นะครับผมแล้วก็กำลังจะเข้าเขตปทุมวันแล้วก็เดี๋ยวน่าจะทะลุกรุงเทพไปเขตราชบูรณะออกไปเขตทุ่งครุได้เลยนะครับตรงนี้นะครับผมเป็นระยะเวลา15นาทีตอนนี้เพิ่งผ่านไป13นาทีครึ่งเองนะครับผมสวัสดีครับพบกับผมช่อง Five Seven The Story นะครับวันนี้นะครับผมได้รับคอมเมนต์จากทางเพื่อนๆนะครับว่าอยากจะรู้ว่าในช่วงเมื่อวานนี้นะครับของวันที่30นะครับผมมิถุนายนนะครับผมได้มีเครื่องบินมิก29ล้ำชายแดนนะครับเขาแล้วก็มีการแจ้งว่าล้ำมาประมาณ15นาทีนะครับแล้วก็มีคนตั้งคำถามว่าภายในระยะเวลา15นาทีนะครับผมเครื่องบินรุ่นมิก29ที่ล้ำน่านฟ้าเข้ามาจากประเทศพม่าประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยครับระยะทางเนี่ยเขาจะบินไปได้ไกลขนาดไหนนะครับตอนนี้เนี่ยผมใช้โปรแกรม Flight Simulator 2020นะครับแล้วก็ใช้โปรแกรมอ้างอิงแผนที่จาก Little Map นะครับตรงนี้นะครับเครื่องบินผมตั้งอยู่ที่ด้านซ้ายทางทิศตะวันตกขนานกับอำเภอพบพระที่เกิดเหตุพอดีเลยนะครับตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะบินเริ่มบินเข้ามาที่อำเภอพบพระแล้วก็จากนั้นจะเริ่มจับเวลานะครับผมตรงนี้นะครับว่าภายใน15นาทีเนี่ยเครื่องบินเนี่ยจะบินได้ไปถึงเขตใดบ้างนะครับตรงนี้นะครับผมโดยตรงนี้นะครับผมจะเริ่มนะครับผมจากระยะทางนะครับจากอำเภอพบพระตรงนี้นะครับผมบินลงตะวันออกเฉียงใต้นะครับบินลงมาทางอำเภอทางจังหวัดนครสวรรค์ตาคีนะครับลพบุรีลงมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้นะครับว่าระยะทาง15ขอไปครับระยะเวลา15นาทีเนี่ยเครื่องบินมิกกี้19ที่บินด้วยความเร็วแบบปกตินะครับเขาจะบินได้ไกลขนาดไหนนะครับแล้วก็จะลองหลายๆความเร็วนะครับไม่ว่าจะเป็นความเร็วแบบความเร็วซุปเปอร์โซนิกนะครับความเร็วแม็กซิมัมของเขาหรือว่าความเร็วเดินทางนะครับตรงนี้นะครับผมครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบแบบความเร็วปกติกันก่อนได้เลยนะครับตรงนี้นะครับครับตรงนี้นะครับผมก็เริ่มนะครับจับเวลาเริ่มเข้าควบคุมเครื่องนะครับจะเลี้ยวขวา90องศานะครับผมเข้าไปที่ heading 090นะครับผมเพื่อที่จะเข้าไปที่อำเภอพบพระนะครับเลี้ยวขวาเรื่อยๆอยู่นะครับตอนนี้ครับheading 090แล้วนะครับโอ้ภูเขาจะดู heading ไม่ได้ดูความสูงเลยนะครับตอนนี้ตอนนี้ผมใช้สปีด360นะครับตรงนี้นะครับผมมาสปีดใหม่ดูแผนที่เราสิโอเคครับกำลังจะเข้านะครับผมเข้าเขตอำเภอพบพระนะครับซึ่งตรงนี้นะผมมองว่าถ้าหากว่าเป็นนักบินพม่านะครับก็ถ้าเห็นว่าเป็นภูเขาเนี้ยอาจจะผมก็จะเอะใจนะครับว่ามันหมดชายแดนประเทศเราหรือยังนะครับเพราะเป็นภูเขามันเห็นชัดเจนเลยนะครับตรงนี้นะครับผมจะเป็นนี่เป็นสันเขาเลยนะครับผมมีเซน่า152ติดอยู่ด้านหน้าด้วยนะครับยังนะครับเดี๋ยวรอเข้าน่านฟ้าไทยก่อนนะครับตรงนี้นะครับมันจะเป็นเหมือนที่โล่งราบนะครับตรงนี้นะครับเหมือนจะอยู่ในเขตพม่านะครับผมเหมือนจะเป็นแม่น้ำนะครับที่ใช้แบ่งเส้นเขตแดนนะครับด้านล่างนะครับผมขอดูด้านล่างก่อนแม่น้ำหรือเปล่าเหมือนเป็นแม่น้ำเส้นด้านหลังนะครับที่เป็นเขตแดนแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับพม่านะครับตอนนี้เข้าน่านฟ้าไทยแล้วนะครับผมจะเริ่มจับเวลานะครับตอนนี้โอเวอร์พบพระแล้วนะครับผมอำเภอพบพระนะครับผมข้างหน้าก็เป็นเขตชุมชนนะครับตรงนี้นะครับความสูงประมาณ 7,000 ฟุตนะครับตรงนี้นะครับจะเริ่มหักขวานะครับผมบินลงไปทางตะวันตกเฉียงใต้นิดนึงนะครับผมว่าจะไปถึงอำเภอตาคีได้หรือเปล่านะครับด้วยความเร็วแบบปกตินะครับผม350น็อตนะครับตรงนี้นะครับที่ความสูง 7,000 นะครับผมลองเดี๋ยวแก้ความสูงจะทิ้งเครื่องแป๊บนึงนะครับผมเลย
ครับตอนนี้นะครับกำลังจะอ๋อตรงนี้นะครับผมมันจะเข้าน่านฟ้าพม่าต่อนะครับตรงนี้นะครับตรงเขตอำเภอพบพระนะครับมันจะผ่านบ้านทหารผ่านศึกลงมานะครับแล้วก็เข้าภูเขาตรงจุดนึงหลังจากเข้าภูเขาตรงนี้เสร็จนะครับผมก็จะเข้าน่านฟ้าไทยต่อนะครับตรงนี้นะครับภูเขาสูงจังครับตอนนี้นะครับเครื่องบินก็ได้เข้าน่านฟ้าไทยอีกหนึ่งครั้งนะครับผมตรงนี้นะครับเข้ามาทางอุทยานแห่งชาติคลองลานนะครับตรงนี้นะครับผมผ่านเวลาใช้เวลาผ่านไปไม่ถึง2นาทีครึ่งนะครับตรงนี้นะครับผมจากอำเภอจากชายแดนพบพระนะครับมาถึงเขตตรงนี้เข้าจังหวัดจังหวัดตากนะครับตรงนี้นะครับซึ่งผมไม่แน่ใจนะครับว่าตรงนี้คืออำเภอจังหวัดกำแพงเพชรหรือยังนะครับผมตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เป็นจังหวัดกำแพงเพชรนะครับซึ่งอีกไม่ไกลก็ถึงจังหวัดนครสวรรค์นะครับผมคิดว่าเราน่าจะถึงตาคีได้ก่อน15นาทีนะครับผมตอนนี้ผ่านไปยังไม่ถึง3นาทีนะครับเข้าน่านฟ้าไทยแล้วนะครับมีความบินสูงนิดนึงนะครับเราภูเขาหน่อยตอนนี้ยังไม่มีเขตชุมชนอะไรนะครับจะเป็นภูเขาอยู่นะครับผมระยะเวลานะครับตอนนี้ผ่านไป4นาทีนะครับตรงนี้นะครับครับตอนนี้นะครับก็ผ่านมา5นาทีแล้วนะครับตรงนี้นะครับผมครับตอนนี้ก็ผ่านมา5นาทีแล้วนะครับผมจะไปดูแผนที่นะครับตอนนี้เราบินเข้ามาทางมันจะเป็นอำเภอคลองสานนะครับตรงนี้ครับอำเภอแห่งชาติคลองสานตรงนี้เรามุ่งหน้าผ่านนครสวรรค์นะครับแล้วก็น่าจะคิดว่าน่าจะผ่านตาคีได้ทันภายใน15นาทีนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะลองไปลงไปทางจังหวัดลพบุรีนะครับผมถ้าไปทางกรุงเทพทางก็จะลงไปทางกรุงเทพนะครับผมนี่คือถ้าเราตรงไปเนี่ยผ่านตาคีเนี่ยผมว่าเราตรงเข้าโคราชน่าจะได้เลยนะครับครับตอนนี้ผ่านไป10นาทีแล้วนะครับตรงนี้นะครับเครื่องบินที่19เรานะครับตอนนี้นะครับผมอยู่แถวศาลเจ้าไก่ตอนะครับผมตรงนี้ครับแถวลาดอำเภอลาดยาวนะครับจังหวัดจังหวัดนครสวรรค์นะครับตรงนี้นะครับผมกำลังจะผ่านอุทยานนะครับเขาหลวงนะครับผมวันอุทยานเขาหลวงนะครับผมซึ่งผมคิดว่าอีก5นาทีเนี่ยเราน่าจะถึงตาคลีได้นะครับตรงนี้นะครับผมด้วยความเร็วนะครับเฉลี่ย350น็อตนะครับความสูง 1-3,000 ฟุตนะครับครับตอนนี้เราบินมา13นาทีแล้วนะครับตรงนี้นะครับผมตอนนี้เป็นแม่น้ำอันนี้ทางซ้ายเนี่ยน่าจะเป็นบึงบอระเพ็ดนะครับตรงนี้นะครับของจังหวัดนครสวรรค์นะครับผมน่าจะอยู่อำเภอพยุหคีรีนะครับตรงนี้นะครับผมอันนี้แม่น้ำอะไรใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะครับผมไม่รู้จริงๆว่าอันนี้แม่น้ำอะไรนะครับผมซึ่งผมคิดว่าเราน่าจะถึงตาคีได้ใน15นาทีนะครับตรงนี้นะครับผมความเร็วตอนนี้มีกระแสลมนะครับความเร็วลดเหลือ339น็อตนะครับตอนนี้13นาทีครึ่งแล้วนะครับผมท่าน้ำอ้อยอยู่ด้านหน้านะครับผมเราขอลดระดับหน่อยนะครับผมหลบเมฆหน่อยมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับตรงนี้นะครับตอนนี้ผ่านไปประมาณ14นาทีนะครับเราก็ใกล้ถึงอำเภอตาคลีนะครับผมจะอาจจะไปไม่ทันก็ได้นะครับตรงนี้นะครับที่จะไปถึงอำเภอตาคลีตรงนี้นะครับมีใครตามหลังมาอีก20วินะครับมาดูนะครับว่าเราจะไปได้ถึงไหนนะครับผมสิบห้านาทีนะครับผมหยุดเครื่องนะครับอ
ครับตรงนี้นะครับ15นาทีนะครับผมเราอยู่บริเวณแถวท่าน้ำอ้อยนะครับผมบ้านเขาไม้เดนนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับซึ่งยังไปไม่ถึงสนามบินตาคลีนะครับตรงนี้นะครับผมแล้วก็ยังไปไม่ถึงลพบุรีนะครับตรงนี้ในระยะ15นาทีนะครับแต่ทางนี้คือเราก็มองเห็นสนามบินตาคลีได้ในระยะตรงนี้แล้วนะครับตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาวัดระยะทางกันดูนะครับว่าเขาไปได้กี่นาทีเข้ามานะครับตรงนี้นะครับครับผมขออ้างอิงข้อมูลจากโปรแกรมเว็บไซต์ Sky Vector นะครับผมตรงนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมคำนวณนะครับจากระยะทางของอำเภอพบพระที่อยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมตรงจุดบริเวณนี้นะครับที่เครื่องบินพม่าล้ำชายแดนเข้ามานะครับผมตรงนี้คืออำเภอตาคลีซึ่งเราบินมาได้ถึงแค่นครสวรรค์นะครับผมแถวบริเวณตรงนี้นะครับผมท่าน้ำอ้อยนะครับตรงนี้นะครับในตำแหน่งพิกัดนี้นะครับระยะทางของเรานะครับผมได้102ไมล์ก็ประมาณ100ไมล์นะครับ15นาทีนะครับผมซึ่งระยะตรงทางตรงนี้ถ้าเราเทียบกับไปถ้าเทียบไปทางสนามบินพิษณุโลกนะครับผม102ไมล์ใช่ไหมครับถ้าบินไปทางพิษณุโลกนะครับอันนี้คือถึงพิษณุโลกเลยนะครับผมตรงนี้นะครับผมพิษณุโลกแค่94อย่างนี้นะครับเราขยับนิดนึงพิษณุโลกแค่95ไมล์เองนะครับนี่คือถึงสนามบินพิษณุโลกเลยนะครับผมสนามบินแม่สอดสนามบินตากไม่ต้องพูดถึงนะครับใกล้มากนะครับสุโขทัยอะไรเงี้ยครับครับถ้าสอบถามเพิ่มเติมนะครับว่าระยะทาง102ไมล์เนี่ยครับระยะกี่กิโลก็ 188.9 ก็ตีซะ190กิโลเมตรนะครับตรงนี้นะครับผมก็190กิโลเมตรนี่ก็โคตรไกลแล้วนะครับตรงนี้นะครับผมครับรอบนี้นะครับเรากลับมาตั้งหลักที่เดิมนะครับผมที่บริเวณนะครับผมตรงนี้นะครับด้านซ้ายของอำเภอพบพระเหมือนเดิมนะครับรอบนี้จะบินด้วยความเร็วซุปเปอร์โซนิกดูนะครับผมคือความเร็วเหนือเสียงนะครับผมระยะเวลา15นาทีเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมกดรีเซ็ตก่อนนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับผมโอเคครับตอนนี้เครื่องเริ่มแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำความเร็วปกติเป็นชายแดนนะครับแล้วค่อยทำความเร็วซุปเปอร์โซนิกเข้าไปนะครับเฮดดิ้ง090เข้าชายแดนไทยก่อนนะครับตอนนี้กำลังบินเข้าอำเภอพบพระนะครับผมครับตอนนี้เข้ามาในเขตชายแดนไทยเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ผ่านทางด้านเหนือของอำเภอพบพระนะครับผมครับจะเริ่มทำความเร็วนะครับซุปเปอร์โซนิกครับเป็นความเร็วสุดนะครับบินเฮดดิ้งตะวันตกเฉียงตะวันออกเฉียงใต้นะครับความสูงตอนนี้17,000ฟุตนะครับเริ่มจับเวลาครับความเร็วตอนนี้700น็อตนะครับส่วนสปีด917น็อตนะครับตรงนี้นะครับคันเร่งเร่งเต็มที่นะครับอัพเตอร์เบิร์นเนอร์ทำงานนะครับนี่กำแพงเสียงแล้วนะครับตอนนี้เครื่องเรานะครับผมบินข้ามเขตชายแดนไทยที่ผ่านมาตอนแรกนะครับแก้เฮดดิ้งสักนิดนึงนะครับครับตอนนี้นะครับผ่านมา5นาทีแล้วครับเครื่องบินเรากำลังเข้าสู่อุทยานแห่งชาติเขาหลวงนะครับตอนนี้นะครับถ้าผ่านเขาหลวงแล้วนะครับสนามบินตาคลีนะครับผมของกองบินสูงไปอยู่ข้างหน้าไปไม่ไกลแล้วนะครับตรงนี้นะครับด้านซ้ายก็คือบึงบอระเพ็ดเหมือนเดิมนะครับตรงนี้นะครับครับตอนนี้เราเห็นสนามบินของตาคลีนะครับผม
ครับตรงนี้นะครับใช้เวลาเดินทางนะครับตรงนี้6นาทีนะครับเห็นสนามบินตายคีนะครับยังไม่ไปโอเวอร์นะครับครับตอนนี้บินมาประมาณ9นาทีแล้วนะครับผมอยู่ที่จังหวัดลพบุรีแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมสนามอำเภอโคกกระเทียมนะครับตรงนี้นะครับอยู่ที่อำเภอโคกกระเทียมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอันซาก็จะเห็นสนามโคกกระเทียมนะครับผมนี่อยู่ไหนวะสนามโคกกระเทียมอ๋ออยู่ข้างหลังนะครับผมครับตอนนี้ประมาณ10นาที30วินาทีนะครับโดยประมาณตอนนี้เครื่องเราอยู่ที่อยุธยาแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมด้านขวาก็จะเป็นเมืองเก่านะครับผมนี่ครับอยุธยาด้านล่างตรงนี้พอดีเลยนะครับตรงปีกขวาเรานะครับผมโอ้เร็วมากนะครับแค่10นาทีนะครับผมเครื่องถึงอยุธยาแล้วนะครับตอนนี้เหลือเวลาอีก4นาทีนะครับผมข้างหน้านี้ก็คือราชมงคลธัญบุรีนะครับตรงนี้ครับเป็นแอ่งน้ำนะครับผมเป็นอยู่ที่เราเรียกว่าคลอง6นะครับผมครับข้างหน้านี่คือสนามบินท่าอากาศยานดอนเมืองนะครับผมครับเราใช้เวลานะครับตรงนี้นะครับผมเพียงแค่12นาทีนะครับตรงนี้นะครับผมอันนี้ผมมีแบบเลี้ยวซิกแซกซิกแซกไปนี่ด้วยนะครับผม12นาทีถึงสนามบินดอนเมืองนะครับผมแต่เราจะรอบินตรงไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้นะครับผมครับตอนนี้ผ่านไป13นาทีนะครับผมเครื่องบินเรานะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่เขตพญาไทกรุงเทพนะครับตอนนี้นะครับผมแล้วก็จะเข้าเขตปทุมวันแล้วก็เดี๋ยวน่าจะทะลุกรุงเทพไปเขตราชบุรณะออกไปเขตทุ่งครุได้เลยนะครับตรงนี้นะครับผมเป็นระยะเวลา15นาทีตอนนี้เพิ่งผ่านไป13นาทีครึ่งเองนะครับผมโอ้น่าจะถึงอ่าวไทยได้เลยแล้วเนี่ยตอนนี้ออกปากอ่าวไทยเรียบร้อยแล้วนะครับผมอีกหนึ่งนะยังมีอะไรตั้ง1นาทีนะครับตรงนี้นะครับผมผมจะลองเลี้ยวไปชลบุรีดูนะครับตรงนี้นะครับออกอ่าวไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เวลา20วินะครับผม10วินะครับตรงนี้นะครับน่าจะถึงชลบุรีได้เลยนะครับตรงนี้นะครับเพราะว่าผมเลี้ยวซิกแซกไปนู่นไปนี่ด้วยนะครับระหว่างทางนะครับผม
ตอนนี้นะครับจะเห็นว่าเราใช้เวลา15นาทีนะครับตอนนี้นะครับผมบินลงมาทางตะคีนะครับผมเลี้ยวลงมาอยุธยานะครับผมอยุธยาเสร็จลองเลี้ยวเข้ามาผ่านสนามบินดอนเมืองกรุงเทพนะครับแต่ถ้าหากว่าผมลองคิดแบบบินแบบบินตรงๆเลยนะครับผมตรงนี้นะครับผมน่าจะได้ลงมาอยู่ที่น่าจะมาได้ถึงระยองเลยนะครับตรงนี้นะครับผมแต่ตอนนี้เราก็แบบบินเล่นๆดูนะครับตรงนี้เราขับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปด้วยนะครับผมน่าจะมาถึงฉะเชิงเทราชลบุรีระยองแถวนี้ได้เลยนะครับตรงนี้นะครับผมครับเดี๋ยวเรามาลองพอดสกายเวกเตอร์กันดูนะครับผมจะอ้างอิงจากพิกัดเดิมนะครับตรงนี้นะครับใช้ตำแหน่งพิกัดเดิมนะครับผมของอำเภอพบพระนะครับจังหวัดตากนะครับผมบินนะครับผมตรงนี้นะครับผมมาที่สนามบินตาคลีนะครับที่ผมใช้สนามบินตรงนี้เป็นจุดอ้างอิงคือไม่ใช่อะไรนะครับผมคือจะได้พอดจุดง่ายๆบนเว็บ Sky Vector นะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับใกล้ๆลพบุรีก็บินผ่านตรงนี้แล้วก็ผ่านอยุธยานะครับผมครับแล้วก็ผ่านอยุธยาเสร็จนะครับผมตรงนี้เดี๋ยวผมหาอยุธยาแป๊บนึงอยุธยาอยู่นี่นะครับผมเราบินมาแถวๆนี้ปีขวาเราอยู่อยุธยาพอดีนะครับผมแล้วก็ผ่านคลอง6นะครับผ่านดอนเมืองแล้วก็เลี้ยวปากอ่าวนะครับผมได้ใช่หรือเปล่าอ๋อเราออกมาถึงนี่เลยนะครับผมอําเภอพระสมุทรเจดีย์นะครับตรงนี้นะครับผมพระสมุทรเจดีย์ก็น่าจะอยู่แถวตรงนี้นะครับผมแล้วก็เราก็มาจุดแถวๆตรงนี้นะครับผมกลางๆอ่าวไทยบริเวณตรงนี้นะครับจะลองบอก distance กันเล่นๆดูนะครับผมครับตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาลองคิดบอกลบเลขระยะทางกันดูนะครับตรงนี้นะครับรูปแรกเรานะครับตรงนี้นะครับผม110ระยะทางเบ็ดเสร็จประมาณ247ประมาณ250ไมล์นะครับผมถ้าทุกคนอยากทราบว่ามันระยะทางประมาณไหนนะครับตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมลองพอดคร่าวๆดูนะครับครับระยะทางคร่าวๆนะครับที่250ไมล์นะครับตรงนี้จะได้ประมาณสักประมาณโดยประมาณจะได้จากระยะทางที่เราจากลากจากกรุงเทพนะครับไปที่ขอนแก่นนะครับแล้วก็ลากต่อไปที่101นะครับผมถ้าอยากรู้ว่ามันกี่กิโลเมตรนี่เดี๋ยวผมคูณให้ดูสักครู่ครับคือระยะทาง250ไมล์ทะเลนะครับตรงนี้นะครับผมจะได้เป็นระยะทาง463กิโลเมตรนะครับผมก็ไกลมากนะครับตรงนี้นะครับผม263กิโลเมตรนี่ก็คือไกลแบบไม่รู้จะไกลยังไงแล้วอะครับผมในระยะทางในระยะเวลาแค่15นาทีนะครับตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็ทำมาเป็นแบบตอบคำถามเพื่อนๆที่มีคำถามนะครับแต่ว่าไม่ได้ต้องการที่จะแบบแบบ discredit ใครหรือว่าอะไรใครนะครับตรงนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับ